เฮ้ยเครื่องมันโดนไวรัสนี่หว่าโอ้โหมานั่งลงนั่งเล่นอะไรตรงนี้พอเลยครับไอ้แดบพูดแก้เครื่องอยู่เอาเหรอเขาติดไวรัสใช่ไหมใช่ใช่วันนี้พูดถึงเรื่องไวรัสใช่ไหมฮะเดี๋ยวมีเรื่องดีๆมาฝากคุณผู้ชมแน่นอนแต่ว่าก่อนอื่นเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมก่อนดีแบบครับผมสวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนนะฮะเข้าสู่ช่วงดิจิตอลกีกับผม DG จากจักรจี้ครับและผม DG แท็บครับจากคอมทูเดย์ครับครับผมอย่างที่เกินไปนะฮะว่าพี่แก๊ปก็เป็นพี่แท็บครับกำลังแก้เครื่องที่ติดไวรัสอยู่ใช่ไหมอาการมันมีของไวรัสอยู่งั้นหัวข้อเราวันนี้ก็คือเรื่องราวของไวรัสใช่ครับไวรัสหรือมัลแวร์ตอนนี้เนี่ยฮะเยอะแต่เราอาจจะไม่ค่อยได้เห็นข่าวมากมายนะเพราะว่ามันไม่ได้มีการแพร่ระบาดและทำลายเครื่องอย่างรุนแรงอย่างเช่นลบไฟล์หรือไฟล์หายเปิดไฟล์ไม่ได้คือไม่ค่อยมีแล้วส่วนใหญ่จะเป็นการในเรื่องของการโจรกรรมมากกว่าก็คือเข้ามาล้วงเอาความลับข้อมูลเป็นลักษณะของสปายแวร์แอดแวร์สร้างความรำคาญมีการโฆษณาอารมณ์ประมาณนี้มากกว่านะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงคือไม่ได้มาเป็นตัวไวรัสแต่มาเป็นเหมือนกับเป็นภัยคุกคามมาจากอินเทอร์เน็ตแต่ก่อนนี้จะเห็นว่ามีแอนตี้ไวรัสเพียงอย่างเดียวครับแล้วก็เมื่อไม่นานมานี้ครับสักพักหนึ่งก็จะมีรุ่นอินเทอร์เน็ตซีเคียวริตี้เพิ่มขึ้นมาหลายๆยี่ห้อมีรุ่นนี้กันหมดเลยอินเทอร์เน็ตซีเคียวริตี้ครับผมนะครับแล้วตอนนี้ไม่ได้มีแค่อินเทอร์เน็ตซีเคียวริตี้แล้วมีอย่างอื่นอีกนะฮะมีอย่างอื่นอีกนะครับเป็นรุ่นที่เพิ่มขึ้นไปแต่ว่าแต่ละยี่ห้อก็จะมีชื่อเรียกแตกต่างกันไปนะครับอย่างอาจจะเป็น Total Security Total Solution ครับเป็นรุ่น D Base of the Base ดีดียิ่งขึ้นไปอีกโอ้โหแน่นอนราคาแพงขึ้นด้วยนะครับแต่มันก็จะมีฟังก์ชันต่างๆในการทำงานเพิ่มขึ้นตามมานะครับไล่ดูเลยแล้วกันแอนตี้ไวรัสนะครับก็จะทำหน้าที่ป้องกันมัลแวร์ต่างๆนะครับอันนี้ก็คือพวกไวรัสที่ติดมากับแฟลชไดร์ไปโหลดไฟล์มาแพ็คเคลิร์กคีย์เจนอะไรต่างๆโปรแกรมเถื่อนพวกนี้โอ้โดนบ่อยมากเลยพวกนี้โดนบ่อยมากเพราะว่าโหลดโปรแกรมเถื่อนใช่ไหมไม่ใช่ผมครับผมใช้ของลิขสิทธิ์นะครับผมใช้ลิขสิทธิ์ผมไม่โดนครับเครื่องผมขาวสะอาดมากไวรัสยังไม่มีแอนตี้ไวรัสก็ไม่มีด้วยครับเปิดหน้าจอขาวโพลนมาเลยใช่ไหมใช่ครับไอคอนไม่มีโปรแกรมไม่ใช่ขนาดนั้นคือผมเป็นคนไม่ค่อยโหลดแคร็กหรอกจริงๆแล้วครับให้คนอื่นแคร็กให้แต่ว่าเพื่อนร่วมงานคนอื่นเขาจะมาแบบโอ้โหติดไวรัสอีกแล้วครับอะไรอย่างงี้เขาจะมาบ่นให้ฟังดีครับดีเราต้องสะสมของลิขสิทธิ์ใช่ไหมฮะถูกต้องแล้วครับผมอันนั้นเรื่องของมัลแวร์แอนตี้ไวรัสนะครับก็จะป้องกันพวกไวรัสต่างๆที่อยู่ในเครื่องครับผมต่อมาจะเป็นเรื่องของอินเทอร์เน็ตซีเคียวริตี้ครับอินเทอร์เน็ตซีเคียวริตี้เนี่ยก็จะมีในเรื่องของการป้องกันพวกไฟวอลป้องกันแฮกเกอร์ต่างๆป้องกันการบุกรุกเข้ามาขโมยข้อมูลในเครื่องเข้ามาดึงข้อมูลสามารถที่จะป้องกันตรงนั้นได้แอนตี้สแปมป้องกันอีเมลหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตครับผมพวกแอนตี้ฟิชชิงหรือว่าป้องกันการโดนหลอกลวงจากอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็จะอยู่ในกลุ่มของอินเทอร์เน็ตซีเคียวริตี้นี้ด้วยเช่นเดียวกันครับผมเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยตัวแอนตี้ไวรัสมันก็ล้ำสมัยมากเลยอย่างอินเทอร์เน็ตซีเคียวริตี้เนี่ยนะฮะอย่างเช่นแบบสมมติว่าเฮ้ยเปิดเว็บไซต์นึงมันจะตรวจสอบก่อนนะฮะว่าเว็บนั้นมันจะมีตัวพวกมัลแวร์หรือเปล่าหรือมีไวรัสหรือเปล่าแล้วมันจะคอยเตือนเราก่อนว่าจะเปิดจริงเหรอเพราะมันมีนะใช่บางเว็บนี่มันขึ้นแบ็คลิสต์เลยนะบอกพอเข้าไปในเว็บปุ๊บแล้วมันบอกว่าเอ๊ะอันนี้เป็นเว็บไซต์ที่เป็นฟิชชิงครับมันจะทำการบล็อกไม่ให้เราใส่ข้อมูลเลยหรือไม่ให้เราเปิดเลยนะครับบางทีจะเป็นลิงก์อีเมลส่งมาแล้วมีลิงก์ให้คลิกนะครับแล้วปรากฏว่ามันลิงก์เนี้ยมันไม่ใช่ลิงก์ของแท้อย่างเหมือนว่า eBay ส่งอีเมลมาไม่เคยสมัครใช้ eBay เลยร้านนี้ไม่เคยสมัครใช้ eBay แต่ว่ายกตัวอย่างอยู่ดีๆมีอีเมลจาก eBay ส่งมาให้คลิกเข้าไปแก้ไขข้อมูลส่วนตัวอยู่ดีๆมาได้ยังไงก็ไม่เคยใช้เลยคลิกเข้าไปปุ๊บนะครับมันก็อาจจะสะกด eBay แปลกนิดนึงกลายเป็น eBay อะไรอย่างเงี้ยโอ้คล้ายๆกันถ้าเกิดว่าเราไม่ได้สังเกตเราก็จะมองไม่เห็นแต่โลโก้อะไรทำเหมือนเลยนะครับเราคลิกเข้าไปปุ๊บเราก็กรอกข้อมูลส่วนตัวของเราเข้าไปซึ่งอันนี้จะเป็นลักษณะของฟิชชิงซึ่งมันก็จะมีการตรวจสอบก่อนอยู่แล้วในระดับนึงถ้าเกิดว่าเป็นฟิชชิงมันจะทำการบล็อกนั่นเองเข้าใจแล้วครับครับแบบนี้อยากให้พี่แท็บเนี่ยเล่าประสบการณ์นะฮะว่าเฮ้ยโดนไวรัสที่หนักที่สุดตั้งแต่เคยมีมาในชีวิตเนี่ยโดนตัวไหนอะไรยังไงฮะที่หนักที่สุดเลยเหรอฮะโอ้โหที่หนักที่สุดนี่น่าจะเป็นจำน่าจะเป็นจำโดนตายเลยอะโดนในแฟลชไดร์แฟลชไดร์เหรอฮะครับโดนในแฟลชไดร์ช่วงนั้นหนักเหรอแฟลชไดร์ที่เป็นออโต้รันอ๋อเสียบปั๊บรูทเลยเสียบปั๊บรูทเลยนะครับไหลเข้าไหลออกจากแฟลชไดร์สู่เครื่องคอมพิวเตอร์จากเครื่องคอมพิวเตอร์สู่แฟลชไดร์รวดเร็วมากช่วงนั้นระบาดกันมากเพราะว่าตอนนั้นที่มาแรกเนี่ยเราจะยังไม่รู้จักลักษณะการทำงานของออโต้รันครับที่สำคัญครับมันลบไฟในแฟลชไดร์ผมเกลี้ยงเลยครับครับโหเกลี้ยงเลยเหรอฮะคือจริงๆแล้วมันซ่อนไฟล์ไว้แต่ว่าเราไม่รู้เราก็สั่งฟอร์แมตเลยครับด้วยความที่เราไม่รู้นะฮะ
โชคดีที่มีแบ็กอัพไว้แต่ว่ารู้สึกว่ามันอันตรายมากเพราะฉะนั้นก็เลยจะต้องศึกษาว่าเอ๊ะมันทำงานยังไงหรือว่ามันมีวิธีการป้องกันยังไงนะครับแล้วเราก็จะป้องกันพวกนี้ได้นะครับเพราะถ้าเกิดเป็นตัวแอนตี้ไวรัสนี่ก็จะช่วยได้ในระดับหนึ่งในการป้องกันปัจจุบันตอนนี้เครื่องที่ใช้งานอยู่นี่ไม่ได้ลงแอนตี้ไวรัสแล้วนะเอาล่ะครับเพราะว่ารู้สึกว่าพอมันดีเทคเจอเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเจอไวรัสไงแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้งานไปเนี่ยมันไม่ดีเทคเจอเราก็รู้สึกว่าโอเคเครื่องเราไม่มีไวรัสครับผมสบายใจครับโอ้หายห่วงเลย อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขโอเคครับไวรัสก็เข้ามาเต็มไปหมดเลยนะฮะ ทีนี้วิธีการป้องกันเนี่ยเราควรต้องลงแอนตี้ไวรัสไว้อย่างเดียวเลยฮะวิธีการป้องกันอย่างอื่นจริงๆแล้วเนี่ยแอนตี้ไวรัสเนี่ยถ้าพูดกันจริงๆนะมันป้องกันได้เป็นเพียงแค่ประมาณสัก 20% ครับอีก 80% เนี่ยเป็นพฤติกรรมของผู้ใช้อันนี้เนี่ยสำคัญมากอย่างที่บอกว่าบางคนไม่ลงแอนตี้ไวรัสอย่างผมเนี่ยไม่ลงแอนตี้ไวรัสแต่ว่าเครื่องที่ใช้อยู่เนี่ยก็ค่อนข้างมั่นใจว่าอาจจะมีไวรัสหลุดๆเข้ามานิดนึงแต่ไม่ส่งผลอันตรายมากนะครับเพราะว่าพฤติกรรมในการใช้งานเราระมัดระวังอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นในเรื่องของการดาวน์โหลดของฟรีจำไว้เลยครับของฟรีไม่มีในโลกฟรีจริงแต่ว่าเขาจะแอบแฝงนิดๆหน่อยๆโปรแกรมฟรีเนี่ยตัวดีเลยเคยตั้งคำถามไหมฮะว่าโปรแกรมฟรีเขาพัฒนามาให้เราใช้งานฟรีๆทำไมเออได้สิฮะทำไมฮะเออจริงๆแล้วเขาได้โฆษณาได้ค่าโฆษณาจากการที่เราดาวน์โหลดมาติดตั้งครับแล้วเราก็คลิก next อย่างบ้าระห่ำครับเพราะว่าอยากใช้ไงโหลดมาเสร็จลุบดับเบิ้ลคลิกครับผมคลิก next ไปนิดปั๊บไม่ได้ดูอะไรเลยครับจริงๆแล้วไอ้ตอนขั้นตอนติดตั้งเนี่ยมันบอกแล้วว่ามันจะขอติดตั้งซอฟต์แวร์1234เป็นตัวแถมมาซึ่งพวกนี้ก็คือเขาจ่ายค่าโฆษณาให้กับฟรีแวร์ตัวนั้นไปแล้วโอเคครับผมเคลียร์เห็นภาพชัดเจนเลยฮะใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากเราลงแอนตี้ไวรัสแล้วต้องคอยระวังด้วยเวลาเราลงพวกโปรแกรมฟรีแวร์ต่างๆนานาที่มีอยู่ในท้องตลาดในตอนนี้นะครับใช่นะฮะยังไงก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมยังไงใครมีสงสัยนะฮะเรื่องของไวรัสเกิดติดไวรัสทำยังไงสอบถามพี่แท็บได้เช่นเดียวกันใช่ไหมฮะใช่ครับอย่างเช่นแบบช่องทางโซเชียลเน็ตเวิร์กของเราถูกต้องฟอร์แมตยังไงถามพี่แท็บได้เช่นเดียวกันฟอร์แมตเอาถามมาเลยฮะถ้าเกิดว่ารู้ก็จะตอบถ้าไม่รู้ก็จะพยายามหาคำตอบมาให้ฟอร์แมตไม่รู้ก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะฮะพี่แท็บฮะคือหมายถึงเรื่องอื่นๆด้วยไงถามเข้ามาได้ทุกเรื่องครับผมครับให้มันเกี่ยวกับไอทีนะฮะถูกต้องครับเรื่องยืมเงินนี่ตัดทิ้งไปเลยตัดไปทิ้งไปเลยไม่ต้องเลยนะฮะส่วนใครอยากดูรายการย้อนหลังก็เข้าไปดูได้ที่ Tech TV Thailand ครับโอเคฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับส่วนครั้งหน้าจะมาฝากคุณผู้ชมนั้นติดตามกันได้ในช่วงของ Digital Geek นะครับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับ